บีโพใจภรรยาเอสกันตพงเผยภาพสามีนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลลูกสาวเฝ้าพ่อไม่ห่างเชื่อว่าเหล่าบรรดาแฟนคลับต่างก็ยังเป็นห่วงและคอยส่งกำลังใจให้ตลอดหลังจากที่พระเอกหนุ่มเอสกันตพงวูบหมดสติกลางงานอีเวนต์บิ๊กดีเบตเลือกตั้ง2566ของทางช่อง7ก่อนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลโดยก่อนหน้านี้มีการอัปเดตว่าเอสมีการตอบสนองต่อการรักษาที่ดีขึ้นแต่หลายคนก็ยังคงเป็นห่วงคอยส่งกำลังใจให้อยู่ตลอดล่าสุดเมื่อวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาคริสติน่าภรรยาของเอสกันตพงศ์ได้อัปเดตอาการล่าสุดว่าฉันรู้ว่าหลายคนต้องการทราบเกี่ยวกับอาการของเอสฉันขอแจ้งว่าอาการของเอสเขายังอยู่ในขั้นวิกฤตและแพทย์ยังต้องติดตามเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิดฉันจะพยายามอัปเดตให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ฉันขอขอบคุณทุกคนอีกครั้งสำหรับทุกกำลังใจเรายังมีความหวังและขอให้อธิษฐานต่อและต่อมาคริสติน่าภรรยาเอสกันตพงศ์ก็ได้อัปเดตอาการและเผยแพร่ภาพล่าสุดในโรงพยาบาลพระเอกหนุ่มยังอยู่ในขั้นวิกฤตลูกสาวนางเฝ้าข้างเตียงไม่ห่างอย่างไรก็ตามส่งกำลังใจให้หนุ่มเอสหายไวๆและส่งกำลังใจให้ครอบครัวด้วยจ้า